23กุมภาพันธ์2565นะคะถ้าเราสำรวจตรวจสอบในสื่อออนไลน์วันนี้หน้าเฟซของหลายคนเนี่ยนะคะขึ้นรูปของวีรกรรมของทหารกล้าที่ได้เสียสละเลือดเนื้อที่จะปกปักรักษามาตุภูมิของเราและอีกหลายสถานการณ์ทั้งในอดีตนะคะล่าสุดวันนี้เลยเนี่ยนะคะไปดูสำรวจตรวจสอบไปดูในเพจของบิ๊กแดงแฟนเพจค่ะก็ใช้ภาพนี้นะคะซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะคะแม็กแล้วก็มีภาพหลายภาพเลยเพราะว่ามีทั้งบกเรืออากาศนะคะแล้วก็มีถ้อยคำที่เป็นถ้อยคำเชิดชูทหารกล้าเกียรติทหารกล้าทั้งหลายในวันที่3กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกโดยกล่าวกันว่าแม้กระทั่งชีวิตก็ให้ได้เพื่อประเทศชาติถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องเสียสละเพื่อรั้วของชาติเชิดชูเกียรติทหารกล้า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกค่ะซึ่งท่านสามารถบริจาคช่วยเหลือได้ที่บัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้โดยธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่038-731-1939วันนี้แฮชแท็กวันทหารผ่านศึกแฮชแท็กวีรกรรมทหารผ่านศึกแฮชแท็ก3กุมภาพันธ์ค่ะนะคะแล้วก็ในหลายๆเพจเลยนะคะภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่น่าประทับใจเป็นภาพของวันทหารผ่านศึกผู้สละชีวิตเพื่ออุทิศให้แก่ชาติอันนี้ก็เป็นรายชื่อของทหารผู้ผ่านศึกทั้งหลายซึ่งก็อยู่บนอนุสาวรีย์แล้วก็ด้วยแคปชั่นที่ว่าชาตินักรบแม้จะป่นจนวายปราณอย่าให้ขานชื่อว่าตัวนั้นกลัวใครนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจและมาดูอีกภาพหนึ่งนะคะ3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินไทยแฮชแท็กอันนี้กองทัพบกค่ะนะคะในเพจ Facebook ที่มีชื่อว่า Mom and Me Story นะคะของน้องขวัญ Mom and Me Story นั้นเนี่ยมีภาพนี้มีภาพอโยอาอีทแล้วก็น้องขวัญ3คนเลยใส่เสื้อยืดดอกป๊อปปี้ค่ะปกติแล้ววันทหารผ่านศึกเราจะได้เห็นการรณรงค์นะคะให้มีการสนับสนุนองค์การทหารผ่านศึกด้วยการผ่านดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะแต่ว่าปีนี้ทันสมัย New Normal ค่ะเป็นเสื้อยืดรูปดอกป๊อปปี้โดยน้องขวัญเนี่ยเขียนใน Mom and Me Story เรื่องเล่าของคุณแม่คืออโยนะคะบอกว่าอโยเนี่ยเคยเล่าว่าสมัยสาวๆคุณแม่ก็เคยเดินขายดอกป๊อปปี้เพื่อช่วยครอบครัวทหารผ่านศึกเดินตั้งแต่ประตูน้ำถึงอนุสาวรีย์ด้วยความโด่งดังนะคะแม้ทัศนวรรณเสนีวงศ์เนี่ยคือดังมากนะคะคนนี่มารุมซื้อกันเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่ดอกป๊อปปี้มีเสื้อยืดสวยๆจำหน่ายด้วยเสื้อยืดก็มี5สีนะคะสีขาวสีดำสีกรมท่าสีเทาและเขียวขี้ม้าราคาตัวละ350บาทค่ะรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกพร้อมจำหน่ายแล้วที่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกมีบริการสั่งซื้อทางออนไลน์ด้วยนะคะก็มีลิงก์ให้ค่ะแล้วก็ไปที่ LINE @poppythailandแอดด้วยนะคะป๊อปปี้ไทยแลนด์แล้วไปเพิ่มเพื่อนที่แอดป๊อปปี้ไทยแลนด์ค่ะเสื้อยืดลายดอกป๊อปปี้ของมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยนะคะก็มีเสื้อยืดหลายสีนะคะมีขาวดอกแดงดำดอกแดงกรมท่าดอกแดงสีเทาเขียวขี้ม้ามีทั้งเป็นชนิดที่เรียกว่าดอกใหญ่กลางอกเลยหรือแม้แต่เป็นดอกเล็กๆที่ติดไว้อย่างของไออีทเนี่ยนะคะเป็นดอกเล็กๆที่อยู่ตรงหัวใจซ้ายนะคะของน้องขวัญก็ดอกแดงกลางของคุณแม่โยก็ดอกแดงกลางเหมือนกันค่ะของพี่ปองก็เป็นสีดอกแดงดอกแดงตรงกลางเป็นดอกป๊อปปี้เหมือนกัน350บาทนะคะอันนี้พี่ตีร้านกระเทียมก็ซื้อให้แล้วก็ขายที่ร้านกระเทียมด้วยและพี่ตีก็ซื้อแจกด้วยค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมทหารกล้าของเราที่เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อประชาชนและก็ประเทศชาติค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพลเอกสันทัศน์นันทิภาหิรันผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีจุดตะเกียงโบราณเป็นประธานในพิธีจุดตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณและสักการะอัฐ
ณห้องจารึกชื่อผู้เสียสละชีพเพื่อชาติภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปีนี้ก่อนดำเนินการพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งมีตั้งแต่สมาคมผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยตลอดจนทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิในเวลา 9:30 นของวันนี้เพื่อสดุดีวีรกรรมและระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญความเสียสละของทหารผ่านศึกที่ได้สละเลือดเนื้อแม้แต่ชีวิตเพื่อบ้านเมืองสำหรับพิธีนี้ได้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีนะคะทุกคนต้องแสดงหลักฐานประกอบด้วยประวัติการฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มผ่านการตรวจ ATK มาแล้วไม่เกิน24ชั่วโมงหรือ RT-PCR มาแล้วไม่เกิน72ชั่วโมงสำหรับมาตรการเข้มข้นโควิดค่ะจากนั้นเวลา 11:00 ของวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2565เพื่อระลึกถึงและสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึกในวันที่3กุมภาพันธ์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยปีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายให้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนร่วมพิธีในงานนั้นได้เปิดวิดีโอคำปราศัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ฝากถึงพี่น้องทหารผ่านศึกความว่าเนื่องในโอกาสที่วันทหารผ่านศึกได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ขอส่งความระลึกถึงความปรารถนาดีมายังพี่น้องทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและเพื่อนทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศพี่น้องทหารผ่านศึกที่รักท่านคือผู้เสียสละในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยความกล้าหาญหลายท่านต้องสูญเสียเลือดเนื้อและมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ได้รับบาดเจ็บพิการทุพพลภาพทำให้ประเทศไทยของเราคงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท่านสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั่วไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รักษาคุณงามความดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างเรียนรู้สิ่งใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดียึดมั่นต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติของเราสืบไปขอให้ท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามแบบวิถี New Normal อย่างเคร่งครัดไม่ประมาทร่วมมือกันนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันยังมีการขอร้องให้เราเหล่าผู้กล้าเนี่ยช่วยกันนำประเทศผ่านวิกฤตด้วยนะคะ ค่ะ คือเสียสละไปแล้วเป็นผ่านศึกไปแล้ว ยังอยู่ในศึกอยู่เลยอันนี้ศึกโควิดค่ะยังอยู่ในศึกอยู่เลยนะคะ ค่ะ เอาละค่ะนี่ก็คือวันทหารผ่านศึกซึ่งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเนี่ยนะคะอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต เป็นโรงพยาบาลที่มีความสะอาดเชี่ยวชาญ แล้วก็ถ้าเราเข้าไปในนั้นเนี่ยเราจะพบกับทหารผ่านศึกหลายท่านได้รับการดูแลอย่างดีเลยค่ะ